นี่มาอย่างดีเลยนะว้าวบางคนใช้ปืนแอลกอฮอล์บ้างบางคนใช้แบบที่ฉีดแบบเป็นกับกระป๋องน้ำแบบแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปบ้างอย่างเงี้ยรูปิดเองก็คือท่านการตลาดเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นในช้อปปี้เนี่ยเขารีวิวว่ามีสินค้าโชว์สินค้าเกี่ยวกับพวกปืนแอลกอฮอล์นะคะรูปิดเองก็คือสั่งมาเหมือนกันนะคะเรามาเปิดดูกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างของตรงปกไหมเนี่ยดูกล่องใหญ่มากยังไม่ได้แกะเลยเรามาแกะพร้อมกันเลยนะคะวิวิทไม่รู้นะเห็นก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าแบบว่าปืนเนี้ยใช้ไม่ดีอันตรายอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้มันว่ามันดีไม่ดีเราก็เลยสั่งมาอยู่ที่ประมาณจริงๆของมันจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะคะแต่ว่าลูกวิทเนี่ยมีคอยประมาณ60บาทแล้วก็60เหรียญส่วนลดอีกนะคะโค้ดเวลาช่วงแฟลชเซลเนาะแล้วก็เลยได้มาในราคาประมาณ300กว่าบาทนั่นเองอ่ะนี่ไงเป็นอย่างนี้ของบับเบิ้ลกันกระแทกมาอย่างดีนะโอเคถือว่าผ่านบางร้านเป็นเข็นขายประมาณแบบเป็นพันก็มีนะอันนั้นคือไม่รู้ว่าแบบมันต่างกันยังไงอ่ะทุกคนใครรู้บ้างมาคอมเมนต์กันหน่อยนะแบบใครที่เคยใช้แบบปืนฉีดแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยแบบยี่ห้อไหนมันดีแล้วมันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้เหมือนกันนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเอ้ยใช้อันไหนแล้วมันดีมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยไอแสงสีฟ้าอะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าของวิทย์เองเนี่ยมีแสงสีฟ้าไหมไฟเลทชาร์จิ่งนาโนบลูไลท์มีแสงสีฟ้าเหมือนกันอันนี้นี่อ่ะโอ้กล่องเขาทำหูหิ้วมาอย่างดีเลยนะอ่ะเรามาเปิดข้างในกันดูเลยเหมือนมีร่องรอยการเช็คของนะทุกคนโอ้แกะยากเหมือนกันเนาะเราก็แกะไปแล้วกันโอเคตามที่เราทำได้เนาะประมาณนี้นะทุกคนเปิดมาดูเลยโอ้อันใหญ่เหมือนกันนะทุกคนปืนของเล่นเลยอ่ะโอ้โหใหญ่กว่าหน้าเท่าหน้าไม่เป็นเลยปิ้ว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 วิธีแบบใช้อะไรอย่างเงี้ยรูปิดก็คงจะแบบทดลองให้ดูทีนึง